มาอัปเดตกับหนุ่มเจมส์จีรายุกันหน่อยนะคะกับภารกิจเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แอนทองผสมค่ะตั้งใจหอบเค้กไปเซอร์ไพรส์พี่แอนแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะหัวไปโขกกับคานบ้านหัวโนเชียวเจมมาม่ามาเดี๋ยวเป่าให้ไม่เปิดช่องเลยนะไม่ได้เลยใช่ไหมก็พูดคุยกันเรื่องนี้แล้วก็พูดคุยกันกับการที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนทองผสมด้วยนะคะหนุ่มเจมบอกว่าพี่แอนนะเป็นคนที่เจ๋งมากๆเลยแต่ทีเนี้ยก็มีได้ยินข่าวมาว่าพี่แอนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดุด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนเป๊ะใช่ไหมกับการทำงานหนุ่มเจมจะว่ายังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวให้หนุ่มเจมเล่าให้ฟังค่ะใช่ก็วันเกิดพี่แอนที่ผ่านมาครับก็คือตอนนั้นมาถ่ายละครกันอีกเรื่องนึงครับแล้วก็เลยแบบไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาแล้วกองเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ผมถือเค้กแล้วมันเป็นจังหวะพอดีที่มันดูชุลมุนหน่อยเพราะเร่งถ่ายด้วยอะไรด้วยผมก็เลยแบบพยายามรีบแล้วก็หัวไปโขกคานบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงครับก็มึนอยู่พอสมควรครับผมแรงเลยเหรอก็แรงแค่ได้ครับแตกเลยไหมไม่แตกอาจจะแบบแค่โนอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามวิ่งไปเซอร์ไพรส์คือในใจตอนนั้นคิดว่าต่อให้ผมล้มไปเค้กต้องไม่ล้มไปด้วยครับผมพวกเค้กมีก้อนเดียวเหมือนกันเดี๋ยวแบบว่าให้พี่เดวี่แอนไม่ได้พี่แอนเป็นยังไงบ้างครับทำงานพี่แอนเจ๋งมากเลยครับคือผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นกับรุ่นใหญ่มากขนาดนั้นโดยเฉพาะแบบเป็นนางเอกด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งอีกสีสันใหม่ที่แบบที่เจ๋งมากๆครับที่เจ๋งมากเกรงไหมครับเกรงก็แรกๆเกรงมากครับ